ครับวเริ่มแรกจับสงัดปกติแล้วนี่ไม่ใช่คืนหมาหอนแต่ประกันใดนะครับเราเนี่ยหอนกันเองนะฮะบางครั้งจะเปิดเพลงหลายเพลงมันก็กังวลเรื่องลิขสิทธิ์เพราะหลายคนทุกคนโดนกันไปเยอะนะฮะเราเกียดมันนั่งจ่ายเพลงละห้าหมื่นแสนนึงอย่าให้พวกผมไม่อยากกระโดดนะครับถ้าโดนทีนึงเนี่ยนะครับจากที่ได้ไปสำนักบังคับคดีแน่ๆโดนยึดทรัพย์แน่ๆนะเพราะว่าเขาก็ไม่มีเงินจ่ายนั้นแต่เพลงที่เปิดเราก็ต้องดูว่าเพลงไหนเนี่ยหรือใครมีมั้งมีลิขสิทธิ์ไหมมีเราก็จะไม่ไปแตะต้องเพลงเขาหรือใครเพลงจะใจดีเอาให้เราก็ได้ดีกว่านะครับถ้าไม่งกเราก็จะเปิดให้ฟังนะฮะที่ผมเพิ่งอยากไปขอพิเศษกันเหมือนกันนะนี่ก็พูดถึงเสกแล้วเกินนะฮะอยากจะได้เพลงมาเปิดในรายการไงผมก็ชอบเพลงกันหลายเพลงนะอ่ะคุณนิวคุณแชร์ลง Facebook คุณก่อนเลยกับผมตอนนี้ค้างนะครับเวรกรรมแล้วครับท่านผู้ชมเพลงอะไรคืนนี้มาช้านิดหน่อยนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับเรารอให้คนเข้ามาดูเยอะมากนะตอนนี้คนดูกับเพลงไลฟ์ประจำวันจันทร์ที่27สิงหาคม2018สวัสดีไม่เชื่อว่าสิ้นเดือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใหญ่28วันนี้วันที่27นะครับ27นะฮะ27ก็เร่งวันให้คุณจนได้นะฮะก็หลายท่านพวกนี้ก็กำลังจะใจแต่เราก็ไม่เป็นไรวันที่31เงินเดือนท่านออกสามารถที่จะโอนมาที่บัญชีได้นะครับขายของ080011499นะครับก็ธนาคารกรุงไทยสาขาวรรณสรครับธนาคารวรรณสรประหยัดไทยนะฮะไม่ต้องไปโอนที่นั่นก็ได้เดี๋ยวนี้มีเน็ตแบงกิ้งครับหรือท่านจะอยู่ตู้ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลฟรีค่าธรรมเนียมก็คือจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทฟรีและจังหวัดสมุทรปราการจะฟรีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีเรา888สตางค์ครับครับขอบคุณมานะทีนี้ผมชอบนะเลขสวยดีถ้ามีคนโอนให้เราสัก10คนเราก็ปลื้มใจแล้วนะครับโอ้นะฮะก็พอจ่ายเงินค่าเน็ตได้นะครับแล้วเราก็จะไปทำตอนนี้เราก็ได้ตัวที่ทำระบบเสียงมาดีขึ้นเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์เพราะว่ากันเข้ามานิดนึงนะทุกครั้งที่ท่านบริจาคมารับรองไม่เสียเปล่าอย่างน้อยก็เป็นค่ารถเมย์กลับบ้านให้กับสักคนละ13บาท20บ้างนะครับนั่งรถเมย์ไปกลับได้ได้ข่าวรถเมย์ราคาจะก็เขาเป็นรถเมย์ขนสมกเขาแค่ประเมินการว่าเขาจะราคาต้นทุนของเขาเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกรถเมย์ธรรมดาทุกวันนี้มันเสียค่าเก็บค่าโดยสารที่6บาท50สตางค์แต่ราคาต้นทุนจริงคือ11บาท98สตางค์ก็คือเกือบบาทนะครับซึ่งคนที่เสนอให้ขึ้นราคารถเมล์นั่นก็คือ TDRI สถาบันวิจัยพัฒนาประเทศไทยเด้อนะเด้ออย่าพูดถึงนะครับพูดถึงไปก็เท่านั้นนะพูดถึงไปก็ช้ำใจนะฮะประเด็นวันนี้หลายเรื่องหลายราวนะครับยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปเพเหไลฟ์จันทร์ที่27มากันทุกจันทร์อาทิตย์ติดก่อนมาเรามา27นะ27ครับที่ผมไปพิมพ์ไว้27ตาแตกโพลนะเดี๋ยวไปแก้ใหม่ก่อนนะฮะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพูดว่ากันไปก่อนเราคือนำก่อนเราไปพิมพ์นิดนึงว่าก็โรคภัยไข้เจ็บนี่ก็เป็นช่วงนี้ก็ภัยไข้เจ็บเจ็บคอฝนตกทุกวีทุกวันตกไม่หยุดไม่หย่อนไอ้ป่วยเบาๆเนี่ยไม่แต่อาการหนักเฉพาะเรื่องล่าสุดก็อดีตผู้ชายคนแก่สัญญกรรมไปคุณตอนแมคเคนอะไรก็จะเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับนะครับถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ต่อประมาแต่เขาก็ได้ยิ่งว่ารีเดตในการที่มันมีอันนึงที่เราประทับใจอีกคนนึงก็ว่าเป็นมุสลิมโอมาเป็นพวกกลางจะมาทำลายเราไหมแมคเคนและตอนนั้นจอห์นแมคเคนกำลังหาเสียงอยู่ก็ต้องดีเฟนโอมาจากเขาแอมรี่แมร์เป็นคนเพราะว่านี่ครับคือสปิริตแห่งไม่ว่าอยู่คนละพรรคกันจุดยืนคนละอย่างกันต้องแข่งขันกันแต่จอห์นแมคเคนเองก็ทำลงสปิริตจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักการเมืองสัตว์แล้วก็ไม่เอาประเด็นเรื่องเหล่านั้นมาเป็นมาทำลายคู่แข่งและดีแฟนและดีเฟนปกป้องคู่แข่งด้วยขอแสดงความเสียใจกับขอบคุณจอห์นแมคเคนก็คือมะเร็งสมองกับโรคนี้ก็หลายค่าชีวิตกันอายุ81น
แต่ครับแกนำจริงเนี่ยแกเนี่ยเป็นติดคุกเวียดนาม5ปีนะแล้วก็แล้วแกก็ไม่ยอมนะแกก็ยอมแกไม่ยอมให้อภิสิทธิ์ความเป็นลูกนายพลออกมาก่อนคนอื่นแม้ว่าตัวเองเป็นลูกนายพลแต่ตัวเองถือว่าต้องต่อสู้และไม่แสดงความหวาดหวั่นครับแล้วเขาก็เป็นวีรบุรุษแห่งสงครามแล้วก็มาเป็นนักการเมืองที่ตรงครับครับหลอดเลือดหลายคนมากอย่างล่าสุดก็คุณป๊อปพงพัฒน์แล้วบรรจงเราคุณหน้าคุณตารู้จักกันดีทำอะไรมาก็เราซับซ้อนกันวีรกรรมแต่เก่าก่อนวีรกรรมแต่เก่าก่อนแล้วอันนะฮะแต่กับใครไข้เจ็บนี่เราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนไปนะครับถ้าร่างกายอยู่ไหวก็อยู่ไหวมันก็ตามสังขารของแต่ละคนก็มีคนหนึ่งเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราเป็นการแดนไกลจากแดนไกลอาจารย์สมศักดิ์เอี่ยมรัศกุลครับจะเป็นอะไรนะแล้วก็อาการคล้ายๆแต่ครับก็ตอนนี้ก็การก็อยู่ว่าดีตามลำดับแล้วก็อยู่ในการรักษาก็คือยังพอที่จะสื่อสารการรักษาที่ดีอยู่สารภาษาไทยยังคือพูดรู้เรื่องนะถ้าตามภาษาชาวบ้านคือก็อาจารย์ก็ยังการที่พูดไทยแล้วก็การกายภาพบำบัดหรือไงติดตามกันต่อไปนะครับเราก็ใจให้กับทั้งการสมศักดิ์เกียรติผัดห่วยครับเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าเรื่องแรกการเอาวันนี้เอาเรื่องดีๆก่อนดีกว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาดีไหมดีมากใช่ไหมทรราชปะจันโอชาคุณก็ไปเรียกเขาหันสะเทือนไปหมดแล้วนะฮะทรราชอุ้ยไม่ใช่ขออภัยนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารปสช.นะครับวันนี้เขาไปทำอะไรวันนี้ไปทำการเปิดโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลซึ่งตอนนี้มีสองสายด้วยกันคือสายสีจากแยกแครายเข้าแจ้งวัฒนะออกรามินทาไปโผล่ชลบุรีกับสายสีเหลืองจากรัชดาลาดพร้าวไปโผล่ทีนึงที่เทพารักษ์สำโรงนะฮะวันนี้ประยุทธ์ก็ไปเปิดโมโนเรล2สายทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการเปิดสายก็คือสายสีชมพูแครายมินบุรีก็สายสีเหลืองจากลาดพร้าวถึงสำโรงตีคมนาคมไปด้วยแล้วก็คุณอสุภากรุงเทพฯนะอันนี้เขาสุวินนี่เขาไปเขาเตรียมประเคนสัมปทานให้ BTS อ๋อนะฮะสองสายเนี่ย BTS ดูแลนะครับคุณประยุทธ์ก็กล่าวแค่นี้ยังบันไลกันไม่พอเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีปลายที่จะผลักดันโครงการขนาดใหญ่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเร็วที่ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเดี๋ยวไอ้โครงการรถไฟฟ้าพวกนี้มันมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ครับแผนยุทธศาสตร์นี่มันโผล่มาได้ไงไม่รู้ให้มนุษย์ช่างเคลมมนุษย์ช่างเคลมแกก็ต่ออีกนะว่าเอาเป็นรายละเอียดก่อนละกันว่าระยะทางเนี่ย37กิโลสายสีชมพู34กิโลฮะขออภัยแล้วก็30กิโลสถานีสายสีเหลืองครับไกลพอสมควรมีประเทศไหนที่เขาทำโมโนเรลใหญ่ขนาดคือโมโนเรลเขาเรียกรถไฟฟ้ารางเบาหรือรถไฟฟ้ารางเดี่ยวนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่1ไปมันเซฟในการก่อสร้างเหมาะสำหรับเส้นทางระยะสั้นโมโนเรลเนี่ยคือเทรนของการสร้างระบบส่งมวลระบบรางในช่วงปีทศวรรษ2000ซึ่งในตอนนั้นประเทศไทยมีการวางแผนว่าจะสร้างรถไฟฟ้า10สายในสมัยที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่โครงการก็ล่าช้ามาได้ทำเนื่องจากเจอการรัฐประหารแล้วก็วิกฤตการทางการเมืองต่อนะครับแต่ปรากฏว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับทั่วโลกมันก็พิสูจน์เรลเนี่ยมันไม่เหมาะกับการหนึ่งนะครับเทคโนโลยีมันมีปัญหานะครับตัวรถขนาดเล็กและไม่เหมาะสำหรับเส้นทางระยะไกลนะครับสายสีชมพู34กิโลคิดดูนะฮะจากแครายไปถึงมินบุรีในนะฮะผ่านแล้วก็สายสีเหลืองจากลาดพร้าวระยะทาง30กิโลนั้นนะครับโมโนเรลไม่นะครับแล้วโมโนเรลเป็นเฮ้าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโมโนเรลอีกสายหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นเอกชนก็คืออ่ะเกิดขึ้นแล้วกัน CP สร้างสายสีทองจากคลองสามไปอาจพันตักสินใกล้สองสามกิโลมันก็วนคือวนสร้างกับระยะสั้นได้ครับเพื่อรับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีโมโนเรลไป LRT การสร้าง LRT นี้จุดประสงค์เพื่อที่จะ
เปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากจุดใหญ่ของรถไฟฟ้า MRT ไปยังเขตชุมชนมีประชากรน้อยลงก็รถไฟฟ้า LRT หรือมาเลเซียนี่สร้างแค่เส้นเดียวแล้วก็ไม่คิดจะสร้างอีกเลยสร้างตั้งแต่ KL Central ผ่านบุกิจนาตังไปพวกนี้ถ้าเคยใครไปบุกิจนาตังต้องนั่งโมโนเรลไปนะครับก็จะรู้ว่าโมโนเรลของมาเลเซียมันอึดอัดมากมันไม่สบายนะฮะแต่ของสายสีทองเนี่ยคือที่ CP สร้างเพราะว่าเขาจะมีห้างอยู่ตรงนั้นก็คือไอคอนสยามอันนั้นก็คือเอกชนเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรครับแต่อันนี้เนี่ยฮะยาวมันยาวเกินไปและ1โมโนเรลมันวิ่งความเร็วทำความง่ายนะครับมันวิ่งได้เฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดนะอ่าฮะความเร็วสูงนะเอานี่มีประเทศไหนมีโมโนเรลบ้างที่วิ่ง60กิโลเมตรโดยเฉลี่ยแล้วสถานีมันเยอะมากอย่างสายสีชมพูเนี่ยอ่าฮะ30สถานีกับ34กิโลนะฮะมันถี่แล้วก็อย่างนึงเนี่ยคนใจที่จะเดินทางด้วยโมโนเรลแน่ๆมันไม่มีแรงจูงใจหนึ่งและหนึ่งอย่างเส้นทางเนี่ยการสร้างที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับพฤติกรรมการใช้การเดินทางของคนอย่างเช่นสายลาดพร้าวเนี่ยสร้างไปให้มันจะหลุดกับ5แยกลาดพร้าวไปสร้างกักตึงอยู่ตรงจริงๆโครงการจริงๆเนี่ยเขาอั้นไว้แค่รัชดาลาดพร้าวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเห็นว่าจะมีการแก้แบบก็คือให้โค้งตัดเข้าไปตรงรัชโยธินต้องดูพฤติกรรมการเดินทางของคนในย่านลาดพร้าวบ้างคนย่านลาดพร้าวเขาไปที่ไหนก็จะไปใช้ย่านลาดพร้าวตรงเซ็นทรัลนั่นแหละก็จะไปต่อรถไปต่อรถไฟฟ้า BTS ทำไมถึงไม่ผ่านตรงนั้นไปใช่ไหมครับครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยพอมันจะเลี้ยวไปยังไงอ่ะตรงนั้นก็ติดสะพานใช่ไหมติดสะพานทางเข้าอาคารจอดและจอดแล้วก็ติดอุโมงค์อีกหรือยังอำนวยความสะดวกให้คนที่การไปศาลอาญาศาลแพ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะคิดบนฐานนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่สมมติฐานของทางเรานะครับว่าไอ้จากตรงรัชดาลาดพร้าวไปยังสถานีพหลโยธินเนี่ยมันมีใต้ดินแล้วใช่มันต้องเปลี่ยนขึ้นลงผมพูดตรงๆนะผมนั่งรถเมล์สาย8จบต่อเดียว และอยากอีกหน่อยเนี่ยตามจริงถนนลาดพร้าวตอนที่ไม่มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ติดขัดขนาดนี้ครับนะครับมันมาติดขัดเพราะมีนะครับและอีกหน่อยเนี่ยรถไฟฟ้าบริหารโดยบริษัท BTS นะครับ BTS ระยะทางไปไม่ถึง10กิโลนี่เกือบจะ40บาทแล้วครับนะครับแล้วท่านคิดดูท่านนั่งโมเดลจากลาดพร้าวไปโผล่ไปแค่4ข้อนเนี่ยโมเดลไปแค่4ข้อนเนี่ยสี่ข้อนพอก็น่าจะปาเข้าไปเกือบ50บาทได้ประมาณนะครับมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมใช้รถทางเท่าไหร่นะฮะอย่างนึงอย่างเช่นผมอยู่รามอินทราเนี่ยครับจะไปอนุสาวรีย์ไปผมจะไม่ฟ้าเท่าไหร่เพราะไฟโมโนเรลอึดอัดก็อึดอัดเบียดกันอย่างปลากระป๋องมาจ่อกันตรงที่วัดพระศรีมหาธาตุเพื่อขึ้น BTS สายสีเขียวอัดแอร์อัดแล้วเปลี่ยนห้องสู้ไม่ใช้ไม่ดีกว่าแล้วที่ก่อนผมเพิ่งเดินทางไปแถวรามอินทราปกติก็ไม่ได้ติดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมปกติเพราะแบรีเออร์ฝั่งละเลนเนี่ยแหละฮะนั่นแหละครับตอนนี้คือถนนรามอินทรามีมั้ยล่ะคือถ้าจะสร้างเนี่ยกรุณาสร้างให้มันแบบค่อยๆทีละสายเสร็จสมมุติว่าสายสีเขียวอ่ะต่อขยายสร้าง5ปีพอ5ปีนี้จบก็เอาสายใหม่คือไม่ใช่อยู่ดีๆบ้าแล้วเธอสร้างพร้อมกัน4 5 6สายนี่ไม่ไหวมั้ยแล้วคสช.จะมาเคลมเป็นงานตัวเองไม่ได้นะครับอ่ะบิ๊กตู่แกเนี่ยก็เรียกบิ๊กเลยอ่ะกระดาษปากนะคือไม่รู้ท่านผู้ชมแล้วแต่นะคุณตู่ประยุทธ์เนี่ยแกก็มีตอนนึงที่แกกล่าวในพิธีเริ่มการเปิดการก่อสร้างโมโนเรลว่ามีแกพูดนะครับทุกคนต้องรักษาเกียรติของตัวเองทุกคนมีเกียรติเป็นสิ่งที่ทุกคนให้เราเขาให้ข้าราชการให้พลเรือนให้ตำรวจทหารให้ฝ่ายการเมืองให้เกียรติไม่ใช่มียศมีตำแหน่งแล้วนั่นคือเกียรติต้องมีเกียรติมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อให้ท่านเป็นอะไรก็ตามถ้าเขาไม่ให้เกียรติท่านก็เป็นไม่ได้ถ้าเป็นผมก็ไม่มีความสุขเพราะเกียรติเป็นสิ่งคนอื่นให้เราจากการที่เราทำความดีให้เขาฉะนั้นการเป็นเจ้าใหญ่ในโตเกียรติตำแหน่งให้สิ่งที่เราจะไปทำอะไรได้ไม่ใช่ทั้งสิ้นอันนี้คือประยุทธ์กล่าวนี่คือคนให้เกียรติคนอื่นคนเปลือกกล้วยกินกล้วยกับคนที่เผลอเขามาถ่ายรูปด้วยเขาเผลอตบหัวนี่คือคนให้เกียรติคนนะคนให้เกียรติคนที่ไหนเผลอก็เดียวตะคอกตะหวาดใส่ชาวบ้านชาวช่องก็เนี่ยนี่คือคนให้เกียรติคนเหรอฮะยังไม่แปลกที่คนจะไม่ให้เกียรติคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาก็ทำตัวไม่เกียรติคนอื่นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่คุณรัฐประหารเข้ามานี่คุณก็เกลียดประชาชนแล้วนะครับและอย่างนึงเนี่ยไม่รู้กาลเทศะเขาพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าถึงมาพูดเรื่องการให้เกียรติมันไม่ใช่มันผิด
เวลากันนะครับอันนี้คือความไม่กาลเทศะนะครับเองก็เป็นถึงนายกรัฐมนตรีระดับสูงมาก่อนนะครับการเป็นทหารเนี่ยมันก็ต้องมีการอบรมมารยาทขนาดสมัยก่อนใครที่จะเป็นเมียทหารตำรวจยังต้องเข้าโรงเรียนการเรือนฝึกมารยาทแต่คนอย่างประยุทธ์นี่ไม่ได้นะครับไอ้ว่าแกก็บอกแล้ววันศุกร์วันศุกร์ก่อนใช่ไหมที่แกไปตะคอกนักข่าวอย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันถ้าเกิดนักข่าวเหรอครับเรามาพูดกับประชาชนมันกล้าไหมประชาชนจะเข้าไปพบก็เข้าไปพบยากยากต้องสแกนแล้วสแกนอีกตรวจกระเป๋าแล้วตรวจกระเป๋าอีกกลัวคาร์บอมกลัวอะไรระเบิดพีชีพหรือไงประเทศไทยไม่ได้มีนอกจากระเบิดเวลาเองนะครับก็เราก็ลุ้นกันนะครับว่าไอ้สองสายที่นายกไปเปิดวันนี้จะกำหนดไปเสร็จกำหนดเสร็จทันใช้หรือเปล่าตามแผนตามแผนว่าปีไหนนะฮะเขาอ้างว่าน่าจะอีก3ปีอ่ะ 3-4 ปีข้างหน้าประมาณก็แต่ภาวนาว่าหวังว่าเราจะไม่เจอพบเบลบนลาดพร้าวบนถนนศรีนครินทร์บนถนนรามอินทราและบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมว่าพยากรณ์ได้เลยว่า3 7มันเป็นไปไม่ได้จริงๆโมโนเรลสร้างเร็วกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเอาตรงๆสร้างเร็วกว่า BTS ด้วยว่ากันเค้าเรียกอะไรการสร้างมันไม่ได้ยุ่งยากขนาดจะต้องทำแบบแต่อย่าลืมนะครับการสร้างรถไฟระบบยุ่งยากอย่างนึงนะอันนั้นสัญญาสัญญาไม่ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วและอย่างนึงมันให้สัมปทานการรถไฟฟ้ารอบนี้มีปัญหาอย่างนึงคืออย่างนี้บริษัทนี้อย่างนี้บริษัทนี้คอยดูปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาเรื่องระบบอนันตสัญญาณจะไม่เชื่อมต่อกันแน่ๆนะครับเรื่องนี้มันก็คือนี้ว่าการรถไฟฟ้ามหานครกฟม.จะเข้าไปแต่กลไกตรงนี้นะครับเพราะมันอยากคือพูดง่ายๆนะฮะมันก็คือการแบ่งเค้กให้กลุ่มทุนใหญ่นะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลเองก็ไม่มีอะไรแต่กระตุ้นเศรษฐกิจได้นอกจากการที่ให้โครงการขนาดรัฐกับบริษัทเอกชนที่ไปทำบริษัทเหล่านี้ก็บอกโอ้ให้มึงให้บริษัทเดียวแล้วบริษัทอื่นไม่ได้สิเราก็มาซอยแบ่งกันนะครับก็แบ่งเค้กกันให้ทั่วถึงโดยรีดภาษีเราเพื่อไปการเหล่านี้แล้วก็สร้างปัญหาให้กับการจราจรติดขัดอย่างที่ยังไม่มีการรองรับรับรองมาเลยนะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะทำเสร็จตามแผนหรือเปล่าก็ยังไม่เสร็จเชื่อผมจะอาจารย์บอกเอาใจช่วยรัฐบาลก็ดูจะนุ่มนิ่มน่ารักจนเกินไปเอาให้เสร็จ3ปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่เสร็จตามกำหนดเนี่ยมันต้องโดนค่าปรับนะครับทุกท่านแต่ว่ามีปัญญาทำให้เสร็จแล้วอย่าลากยาวจนรถไฟฟ้าเสร็จแล้วจะมาอ้างว่าเป็นผลงานตัวเองไม่ได้เขาอาจจะล้ำเลิกประชาชนหรือเปล่าต่อไปเนี่ยเป็นผลงานรัฐบาลนะครับแล้วก็ยืดเลือกตั้งต่อไปจนปี56พอรถไฟฟ้าเสร็จปั๊บเนี่ยเป็นผลงานรัฐบาลประยุทธ์สำนึกบ้างไหมเนี่ยทั้งที่แผนนี้มีไหมตั้งแต่ปี47นะฮะมาที่เรื่องต่อไปบ้างนะฮะนอกจากแกวินเวียงแล้วแกไปเปิดรถไฟฟ้าโมโนเรลแล้วอันต่อไปอันนี้ต้องพูดเป็นเรื่องกระทบหลายคนก็คือกับการแก้กฎหมายจราจรคือมันเป็นไอเดียใครผมก็ยังงงใครเป็นคนคิดเรื่องเกี่ยวกับแก้กฎหมายว่าใครไม่พกใบขับขี่ติดตัวคือคุณมีใบขับขี่แต่คุณไม่พกปรับไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกินแต่ถ้ามีใบขับขี่ก็คือขับรถไปทื่อๆท่าๆอย่างนั้นแต่ไม่มีใบขับขี่นะฮะเปลี่ยนเป็นจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทจากของเดิมนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1เดือนขึ้นมาเยอะมากนะของเดิมเนี่ยแค่เดือนเดียวปรับไม่เกิน 1,000 ของใหม่จำคุก3เดือน3เดือนปรับไม่เกินเรากำลังจะประเทศไทยจะเป็นเรือนจำพิเศษประเทศไทยเหรอจริงๆเอาตรงๆนะท่านผู้ชมคือผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจอยากจะทำใบถ้ามีรถเนี่ยคนก็อยากจะทำใบขับขี่ได้จะขาดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครไปทำใบขับขี่จะรู้ว่าการจองคิวมันนานการจองคิวในระบบไทยของกรมบางคนไปบางคนกดจองคิววันเนี้ยได้คิวประมาณธันวาคมจนบางคนเขาก็พอถึงธันวาคมเอาตายหาฉันไม่ว่างวันนี้ทำไงก็เลื่อนไปอีกนะครับปัญหาคือว่ากรมคนเองต้องการที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานเอกชนรับทำไปกับการมีคือเดี๋ยวนี้มันจะมีคอนมันจะมีเขาเรียกว่าโรงเรียนสอนใบขับขี่นะครับแล้วโรงเรียนนี้สามารถสอนปุ๊บปุ๊บเทนทุกอย่างแล้วก็รับใบขับขี่ไปได้เลยก็คือราคาประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ใช่โรงเรียนสอนขับรถก็
ก็สามารถที่จะทำใบขับขี่ให้คุณได้เพราะว่าเขาอ้างว่าเป็นการโคออร์ดิเนตระหว่างกับกรมขนส่งแล้วเรียบร้อยคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันการแบ่งเบาภาระแต่ไม่ใช่บีบบังคับให้ประชาชนต้องไปไปรังอยู่ตรงนั้นประชาชนทุกคนกำลังจะไปจุดนั้นได้แล้วเขาบางคนเขาจำเป็นต้องไปเรียนใบขับขี่เพราะเขาคิดว่าจ่ายมันแต่ในขณะเดียวกันการใช้รถเป็นบางคนขับค่าขนไปขายคนอยู่บ้านลึกนะครับไอ้ถนนที่มันติดรถไฟฟ้าเนี่ยเสร็จทุนใหญ่หมดแล้วครับก็คนมีรถดังนั้นคนไม่มีรถต้องใจลึกขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเรามาดูเหตุผลเขาบ้างว่าทำไมผู้บังคับการตำรวจนครบาลภาค3เนี่ยนะฮะแกก็เป็นในคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาจราจรในรอบนี้ที่สตช.ตั้งขึ้นมาก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้พบว่าแกบอกนะฮะประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุสูงอันดับ1ของโลกจึงมีแนวคิดในการปรับแก้ไขเพื่อปัญหาก็ตามหลักสากลคนเลยนะฮะซึ่งการปรับแก้กฎหมายเทียบกรณีไม่มีใบขับขี่จะปรับเป็น 50,000 บาทไม่เกิน 50,000 บาทและถ้าไม่พบก็จะปรับไม่เกิน1ขอชี้แจงว่าเงินดังกล่าวเป็นเพียงแค่อัตราโทษปรับสูงสุดไปเท่านั้นแต่การไม่พบใบขับขี่การเปรียบเทียบปรับจะขึ้นดูและพินิจของเจ้าหน้าที่สองปัญหานะครับพูดกันตรงๆนะเนี่ยการมีใบขับขี่หรือไม่มีขับขี่ไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุบนท้องถนนนะครับอันนั้นมันเกิดจากเรื่องวินัยการจราจรวินัยในการขับขี่รถนะครับหรือบางครั้งตัวถนนต่างหากเป็นปัญหาแล้วการบูรณาการของงานเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งกับตำรวจจราจรเนี่ยไม่บูรณาการกันครับนะครับคือบางครั้งโครงสร้างถนนมีปัญหามันก็มาจากเรื่องวินัยมันไม่คำถามคือหนึ่งมันต้องดูสำหรับผมในการไม่มีใบขับขี่ผิดไหมผิดสิครับผิดแต่ว่าคำถามคนที่จะต้องปรับลงเยอะลงทันกันแบบนี้ไหมบางคนก็ไปเปรียบเทียบว่าโอ้ยอเมริกาขับตั้งล้าน28,000,000ประทานโทษนะครับท่านผู้ชมรายได้หัวเฉลี่ยเขาสูงมากนะฮะบ้านเรา18,000,000นะครับรายได้หัวเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยน้อยมากไม่นับคนเกิดคนทำงานได้วันละ300จริงนะฮะทำยังไงนะครับผมก็ในส่วนของมันอาจจะเป็นช่องทางในการอันนี้ชาวบ้านเขาพูดกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยกดบอกคุณพกไปกับขี่มาเปล่าอุ้ยนี่ลืมมาจ้ะอ้าวเนี่ยทำไงเนี่ยเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยปรับไม่เกิน10,000บาทนะแต่ตายแล้วผมทำอันนั้นต้องไปปรับที่สน.แต่ถ้าปรับตรงนี้เนี่ยพันเดียวเนี่ยเขียนใบสั่งไหมอันแหละครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมติที่ชาวบ้านเขากำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเพิ่มช่องทางที่เจ้าหน้าที่แบบมาตั้งด่านลอยมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วที่สำคัญเนี่ยเราตำรวจถ้าออกกฎหมายที่มีโทษปรับขนาดนี้ตำรวจกล้าไม่เอาส่วนแบ่งจากการปรับตรงได้ไหมทีมงานครับทำไมหน้าผมตะแคงอย่างนั้นครับเอามาตะแคงมาอย่างนั้นน่ะโอเคฮะพูดต่อคนจะหายหมดน่ะนะครับผมดูอย่างผมต้องตกหนึ่งมันไม่สมเหตุสมผลมันเกินความจำเป็นกับการปรับ 50,000 บาทครับผมว่าคนไม่มีใบขับขี่อ่ะมันต้องปรับหนึ่งให้เกิดความหลาบจำให้เกิดความเกรงกลัวและเคารพการจราจรมากขึ้นพวกคนที่ลืมเนี่ยไอ้คนที่ไม่พกใบขับขี่เนี่ยเต็มที่ปรับ 10,000จำคุกเดือนโทษแค่นี้พอทำให้คนโอเคคนนะแต่คนที่ลืมเนี่ยคุณจะปรับ10,000มันเกินไปเกินไปนะครับในกรณีที่ไม่พกถ้าเป็นผมไปตำรวจเช็คดูซิดูประวัติเดี๋ยวนี้มันครับถ้าดูว่าบุคคลผู้นี้มีหรือไม่ถ้าไม่มีก็อาจจะควบคุมตัวให้มีใบขับขี่ขับรถอาจจะปรับ10,000บาทหรือจะปรับแล้วก็ไปแต่ถ้าเขามีใบขับขี่เขาลืมพกเป็นการหนักเดือนหรืออาจจะมีการปรับระยะไม่อัตราไม่บาทก็พอนะฮะหนึ่งให้มันบาลานซ์ทำให้คนไม่ทำให้คนคิดว่าตำรวจจะหาแขกนะฮะขอโทษอันนี้การออกกฎหมายเสนอโดยฝ่ายตำรวจด้วยไม่ใช่ฝ่ายของฝ่ายตอนนี้คือเขากำลังจะชงเข้าสนช.อยู่ในการพิจารณาจะบังคับใช้ตอนนี้คือยังไม่บังคับใช้นะครับท่านผู้ชมคือเพิ่งไปแก้พระราชบัญญัติจราจรปี2520นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าตำรวจอยากจะถูกชาวบ้านคอร์หาอย่างนั้นหรือเปล่านี่ตำรวจจราจรก็พูดตรงๆก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่นะครับเราเองก็ไม่อยากให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บางคนก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงจังและต้องการรักษากฎหมายจริงๆเนี่ยต้องถูกต้องโดนทหารโดนปรามาสไปด้วยอ่ะเดี๋ยวมีสายเข้านิดหน่อยนะครับพอดีเป็นคนที่เขาจะไปเรามี
ท่านผู้ชมโฟนอินเข้ามาในเรื่องนี้นะครับจริงๆเราได้มีการติดต่อกันก่อนแล้วครับว่าเราจะมีการเข้าสายของบุคคลคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้อ่ะผมถามท่านผู้ชมก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับร่างกฎหมายใหม่ขับรถไม่มีใบขับขี่โทษถึงลองคอมเมนต์มาดูนะครับท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ครู่นะครับเดี๋ยวจะโทรหาคนนี้ก่อนเราจะโทรหาคนคนหนึ่งก่อนนะครับวันนี้เรามีโฟนอินนะครับจากบุคคลท่านหนึ่งไม่ออกชื่อนะครับเป็นท่านผู้ชมฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจากรายการสัพเพเหไรนะครับครับผมครับผมอันนี้ทางขอให้แนะนำชื่อหน่อยได้ไหมครับแนะนำชื่อหน่อยได้ไหมฮะอ๋อครับผมตอนครับพานุพงษ์ทองแผ่ครับครับก็คือจากประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นอัตราค่าปรับนะครับของการไม่พกใบขับขี่และการขับขี่รถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่เนี่ยนะฮะแล้วทางเราก็ได้เห็นว่าเราก็เห็นว่ายังมีการไปมีการยื่นหนังสือคัดค้านและทักท้วงเรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมกับเพื่อนๆนักศึกษาครับก็ได้คิดวิเคราะห์ทบทวนกันได้หลายครั้งแล้วมันก็เห็นสมควรนะครับแล้วก็ความที่เห็นที่เหมือนกันนะครับครับแล้วคิดว่าไอ้การปรับเนี่ยสำหรับคนที่ไม่พกใบขับขี่คือไม่พูดง่ายก็คือลืม 10,000 จำคุกแล้วก็คนที่ไม่มีเนี่ย 50,000 บาทเนี่ยใช่มั้ยฮะมันไม่เหมาะสมมันเกินไปใช่มั้ยฮะครับผมเห็นว่ามันเกินความสมควรครับมันเกินไปครับไม่เห็นไม่พบเพราะไม่เห็นด้วยครับผมมองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับครับแล้วคิดว่าการที่คนไม่พกใบขับขี่กับการที่คนขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะครับเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนจนทำให้ประเทศไทยมีอุบัติเหตุอันดับหนึ่งของโลกไหมคิดว่าอย่างนั้นไหมปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุมันก็มีหลายอย่างครับครับอย่างที่คุณนิวได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบสักครู่นะครับครับก็หลักการมันก็อย่างเช่นพวกสภาพผืนผิวท้องถนนครับบทบังวิสัยทัศน์ยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานนี่ก็มีส่วนครับที่มีการยางระเบิดบ่อยอะไรบ่อยแล้วก็สภาพร่างกายบุคคลที่ไม่พร้อมเกิดจากการเพลียหรือดื่มสุราทานยาแก้ไขมาอะไรต่างๆนี่ก็คือท้ายสุดมันคือจากเหตุปัจจัยอื่นทั้งนั้นนะฮะแต่ถามว่าถ้าในเราก็มีเห็นตรงกันที่ว่าโอเคการไม่พกใบขับขี่เนี่ยมันก็มีควรจะเป็นความผิดแต่ไม่ใช่เป็นการลงโทษหรือปรับในลักษณะที่มีจำนวนมากขนาดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมว่ามันรุนแรงเกินไปแล้วคิดว่าค่าปรับที่เหมาะสมนี่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ผมก็ว่าเศรษฐกิจนะครับมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเลยครับแล้วก็ค่าของชีพเรามันก็ยังสูงอยู่ครับก็คือถ้าสมมุติผมเป็นคนแรงงานขั้นต่ำขับรถไปนิคมใช่ไหมฮะแล้วผมลืมใบขับขี่ไปผมโดนปรับ10,000ก็ต้องเสียเวลาไปขึ้นศาลด้วยใช่ไหมฮะบางทีถ้าเกิดเราไม่ยอมใช่ไหมฮะมันก็เกินกว่ากำลังจากค่าแรงขั้นต่ำนะครับต่อให้เงินเดือน18,000แล้วเกิดเดือนนั้นจับพับจับผูโดนปรับ10,000นี่ก็จบการชีวิตนะฮะใช่ใช่ใช่ครับแล้วผมเชื่อเลยมันต้องเกิดปัญหาหนี้สินแน่นอนครับภาระหนี้สินพวกหนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเลยเพราะไหนก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วนะครับหรือจะแบบประเทศจีนดีครับดิถ้าประเทศจีนนี่คือไม่ให้ขับรถเลยนะครับเราไม่ใช่เผด็จการขนาดนั้นนะฮะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วทางคุณพานุพงศ์มีสิ่งที่ตั้งใจจะทำนี่คือยังไงนะฮะจะทำยังไงกันฮะในขั้นแรกก็ผมว่าจะไปยื่นหนังสือครับอ๋อยื่นหนังสือกับกรมขนส่งทางบกครับท่านครับผมครับครับตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมฮะยังไม่ได้กำหนดวันครับผมครับเดี๋ยวถ้ายังไงได้วันที่จะไปยื่นหนังสือไงก็บอกทางเราได้ทีหนึ่งนะฮะครับผมครับผมได้ครับยังไงเดี๋ยวจะติดต่อกันคุยกันอีกทีหนึ่งในไงสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณพานุพงษ์มากนะครับที่มาร่วมแสดงความคิดในรายการของเรานะฮะครับผมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ไม่เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่กันนะครับได้ครับได้ครับครับผมครับทีนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวติดต่อคุยกันโอเคครับขอบคุณครับครับคุณพานุพงษ์นะครับที่
กันเข้ามาวันนี้เป็นวันแรกที่รายการเราจะลองทดลองให้มีการโฟนอินเข้ามาการดูเพื่อสอบถามความเห็นนะวันนี้การแก้จดหมายไปครับโอเคฮะประเด็นต่อไปก็คือในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาครั้งนี้เขาจะไปยื่นหนังสือต่อกรมขนส่งให้พิจารณาเรื่องนี้นะครับในส่วนของกฎหมายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการแจ้งให้ทราบทีหนึ่งเผื่อจะมีกระบวนการให้ร่วมลงนะฮะนะครับอ่ะเรื่องต่อไปครับมากันที่เรื่องต่อไปกลับมาที่เอาเรื่องปากท้องก่อนหรือจะเอาเรื่องการเมืองจบจบเอาเรื่องการเมืองให้จบจบชายหงกังวานไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่แล้วจริงๆแกโดนมาหลายรอบแล้วนะที่ผ่านมาก็ทั้งไปอะไรอ่ะคุกคามที่บ้านไปคุกคามถึงใต้รถเมย์อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนก็เพิ่งโดนปลาปาระใส่ปลาอุจจาระปลาอุจจาระก็มีเคยโดนต่อยแต่รอบนี้นี่ถือว่าโดนหนักมากคุณเอกชัยหงกังวานเนี่ยถ้าผู้ชมหลายท่านก็อาจจะรู้จักกันบ้างแล้วว่าคือใครแต่บางท่านอาจจะไม่รู้จักไม่ใช่เอกชัยศรีวิชัยนะฮะเอกชัยหงกังวานครับเอกชัยของวังวานคือแกเป็นคนที่ชอบอยากไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามเรื่องนาฬิกากรณีเอกประวิตรนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรแกก็จะไปตลอดแล้ววันนั้นเนี่ยแกก็เจอมือดีที่มือดีติดมือร้ายมากกว่านะครับเข้ามาทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นกระดูกหักโดนอะไรตีโดนไม้แล้วก็แขนเนี่ยหักวันก่อนเจอกันแกก็เดินมาถามว่าคราวก่อนที่เจออุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยใส่เฟือกใส่ผมใส่เฟือกไม่ได้ใส่เฟือกผมใส่แค่ที่คล้องแขนเพราะกระดูกร้าวครับการที่เป็นกระดูกร้าวเนี่ยมันจะประสานง่ายแต่ของคุณเอกชัยแกเจอแบบกระดูกหักกระดูกแตกใช้เวลานานมากที่กว่าจะนะฮะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กับสิ่งเราไม่ว่าจะคิดต่างเดินต่างกันยังไงก็ตามแต่การมาคุกคามทำร้ายร่างกายนี่ถือว่าหนักนะครับเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยกระทบใช้ชีวิตก็ลำบากครับใช่ไหมฮะแทนที่เขาจะเนี่ยเขาต้องอยู่ตลอดผมเข้าใจเลยว่าคนที่กระดูกหักกระดูกแตกเป็นไงเพราะว่าเขาแค่กระดูกร้าวเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เกือบเดือนแขนขยับไม่ได้เนี่ยนี่ผมก็ขยับได้ไม่เต็มที่นะฮะก็ยังมีผลอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่แรงมากและเกินกว่าและไม่จะเกิดไปนะครับยังไงเราก็ขอเรียกร้องที่จะสิทธิในการแสดงออกนะครับไม่ควรที่จะต้องมาถูกทำร้ายร่างกายนะครับเราต้องมีความอดทนกลั้นนะครับคุณเอกชัยก็ไม่ได้ไปด่าพ่อด่าแม่ใครไม่ได้ไปตีหัวแม่ใครนะครับก็แค่ทวงนาฬิกาถามความเห็นตามพัฒนาของตัวเองเท่านั้นก็ไม่ควรที่จะต้องได้รับกับอย่างนี้อย่างมากเราก็วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะกัลยาณมิตรวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะผู้เห็นต่างตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าทำได้ไอ้คุณเอกชัยทำงี้ไม่ถูกต้องทำยังไงวิธีการที่ทำถูกต้องก็ไปเสนอกันสินะครับหรือทางสาธารณะมีมากมายนะครับอันนี้คือเอาตรงนะใช้คำนี้ได้นะครับทุกผู้ชมหมารอบกัดนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้อาจจะจำหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียกนามใครหรือถ้าอยากตีใครมากๆเนี่ยก็เอางี้เอากระดาษเอาหน้ากากไปใส่กับตุ๊กตาแล้วก็ตีตุ๊กตาหรือไม่ก็เอาหน้ากากของใครก็ได้กระดาษใครสักรูปใครสักคนไปปักแล้วก็ไอ้โยนดอกอะไรเงี้ยอย่าไปทำร้ายร่างกายกันเลยเพราะสร้างความคือถ้าจะระบายอารมณ์ก็อย่าไประบายอารมณ์กับตัวคนดีกว่าท่านผู้ชมเราก็ประนามมาเลยนะฮะยังไงก็เราขอประนามกับคนที่กระทำท่านนี้กับคุณเอกชัยนะครับแล้วก็หวังว่าคุณเอกชัยจะได้รับการฟื้นแล้วพอพูดถึงการทำร้ายร่างกายมิวายก็ต้องมาเจอกับการฟ้องอีกของคสช.เรื่องต่อไปมารายหนึ่งรายนี้ธนาธรจึงธุรกิจหัวหน้าพรรคอนาคตล่าสุดก็จากคุณธนารับทราบข้อกล่าวหาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะมาอีกแล้วชื่อนี้ความคืบหน้าก็ไปที่พลนายทหารคนนี้เช่นเคยพันเอกบุรินทองประโคนไอ้ทองประภัยเป็นใครฮะคนนี้3ไปผ่านไป3ปีปีคนที่จะทำหน้าที่ในการฟ้องร้องผู้ที่เป็นตรงข้ามกับคสช.ผู้รักประชาธิปไตยก็คือไอ้คนนี้ตลอดนะครับไม่ไปไหนสักทีหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเอาให้จะฟ้องให้ได้จนเป็นพลตีเลยใช่ไหมแกอาจจะอยากเป็นพลตีก็ได้มั้งอะไรอย่างงี้นะครับเมื่อวัน
ก็สืบเนื่องมาจากต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคสช.เนี่ยแจ้งว่าแจ้งเหตุว่าจะฟ้องเพจพรรคอนาคตใหม่จริงๆพรรคอนาคตใหม่ทุกโปรโมทในการเขาให้ทางอ้อมเลยนะเมื่อคือวันศุกร์เขาก็จะมีรายการของเขาใช่รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนของทางพรรคอนาคตใหม่ก็มีคุณธนาธรเป็นตัวหลักก็มีพิธีกรก็คือพ่อนะครับนะครับเป็นพิธีกรก็คสช.ก็บอกว่าเนี่ยเนื้อหาบิดข้อความมั่นคงโน่นนี่นั่นอันนี้ตอนต้นเดือนล่าสุดตำรวจก็ออกมาเรียกเจ้าเดิมพลเอกพันเอกบุรีก็อสช.ก็ให้ฝ่ายกฎหมายก็คือพันเอกเข้าแจ้งความต่อปอท.คือเป็นปาล์มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกแล้วนะครับให้ดำเนินการกับคุณธนาธรจึงเรื่องกิจจารุวรรณสัญญเกตแล้วก็ไอสรัญญเกตแล้วก็คุณไกลกล้องวิทยาการซึ่งเป็นว่าที่ในการว่าที่กรรมการบริหารพรรคเขาเนี่ยก็คือเป็นแอดมินเพจนั่นเองในการโดนฟ้องในครั้งนี้นะครับก็ข้อหาอะไรบ้างครับข้อหาอะไรบ้างนำข้อมูลเท็จมาสู่มาเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงอะไรสร้างความตื่นตระหนกอันนี้เหมือนที่ด่าว่าธนาธรคุณธนาธรเอาข้อมูลโกหกของโลกบอกประชาชนเหรอนี่ถ้าผมพูดว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกลงไปไล่อย่างเงี้ยคิดถึงเรื่องนี้ตะวันตกไม่ถือว่านำข้อมูลเท็จนะฮะอะไรคือข้อมูลเท็จครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะผมว่าคุณนะไปเป็นเท็จเพราะทุกอย่างเข้ามาจากอันกันจริงนะก็นะครับแล้วก็ความเลวร้ายความระยำตำบอลของคสช.มันมีเห็นอยู่ตลอดเวลาแกก็ได้เข้าพิสูจน์อยู่แล้วแกก็ได้เข้าไปเหมือนกับรับทราบข้อหาทางนู้นเขาก็จะดำเนินการกฎหมายเขาเลื่อนแล้วไม่เหรอเขาเลื่อนนี่ไม่จะว่าเลื่อนหรือเปล่านะฮะในข่าวบอกว่าล่าสุดเลื่อนหรือเปล่าเห็นบอกเขาจะเลื่อนแต่ว่าเลื่อนตามไปทีนะครับนะครับก็เราก็ให้กำลังใจคุณธนาธรคือใครนะฮะยังไม่ทันจะยังไม่ทันเลือกตั้งยังไม่ทันปลดล็อกอะไรเลยนะครับก็เอาละเล่นงานกันแล้วนะฮะก็พรรคอนาคตใหม่ก็คงจะต้องเจอกับมรสุมเรื่องนะครับและครั้งนี้ก็คือการฟ้องตรงไปถึงข่าวก่อนก็มีการฟ้องแล้วแต่ฟ้องไปที่แอดมินเพจแล้วนี้ฟ้องไปที่ทั้งคนจัดทั้งแอดมินเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยก็ยังไงเราก็คิดว่านี่คือความไม่ได้ความไม่อดทนกลั้นพอไม่อดทนอดกลั้นเห็นคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่จะบอกว่าจะไปจับการเตียงก็กระไรอยู่ก็บอกว่าข้อความเท็จแฟนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนไทย 99.99% ส่วนอีก 0% เนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่รู้สิครับ 99.99% ก็ไปหากันเอานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกวันนี้เราอยู่กับ 99.99% นี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเอาละครับ 99% นี่พิจารณาไปนิดเดียวก็จะเอาตำรวจไปจับอีกแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่จะให้มีการเลือกตั้งนะเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มีการเลือกตั้งกุมภาปีหน้าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับนะฮะประชุมพรรคก็เปิดประชุมไม่ได้ก็เปิดก็ผิดกฎหมายอีกจัดรายการก็พอรายการเราจัดได้นะครับบุรินทร์ทองประไพมีปัญญาฟ้องไปฟ้องนะครับครับครับก็ถือว่าเราถือว่าเราต้องการที่เรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิภาพในการแสดงออกทางการเมืองและต้องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับรัฐบาลคิดว่าไม่อยากคนถูกด่าบ้างเขาบอกว่าห้ามนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบถ้าผมบอกผมหน้าตาไม่ดีผมว่าข้อความความเท็จแล้วข้อความที่ไม่ถูกใจคอสอผมชอบกฎหมายข้อนี้อย่างเลยห้ามนำข้อความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม้ถ้าผมบอกว่าผมหน้าตาไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นข้อความเท็จนะครับถ้าเราสองคนหน้าตาไม่ดีเนี่ยจะเป็นข้อความเท็จนะครับต้องบอกว่าหน้าตาดีเราถึงจะเป็นข้อความเท็จเราจะมีแรงไปฟ้องคนไหมล่ะเราไม่ใช่บุรินทร์ทองประไพนะครับที่มีหน้าที่คอยไปฟ้องเรื่องนั้นฟ้องเรื่องนี้คุณบุรินทร์ก็ดูขยันมากเลยจริงๆตั้งแต่เราผูกพันกับแกมา4ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าแกไม่มีวันพักผ่อนเลยผมเป็นห่วงแกนะครับตรงบอกหาเรื่องนั้นป่านี้เขาดูไลน์เราอยู่ก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยดูก็จำเข้าไว้ให้มีแรงไปฟ้องเชิญนะครับเราไม่กลัวนะฮะเราถือว่าเรายืนหยัดเสรีภาพในการแสดงออกและเราก็จะถ่ายทอดความจริงให้กับประชาชนนะครับอ่ะเรื่องต่อไปมากันที่เรื่องไปจริงๆเราเขียนในเฮดไลน์นะเรื่องขึ้นมาได้พอดีก็พูดถึงพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วเราก็มีพรรคการเมืองต่างๆเกิดขึ้นใหม่มากมายก็เป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐพรรคอะไรรวมพลังประชาชาติไทยแล้วอย่างสามมิตรนี่คือพรรคอะไร
ก็เป็นพักพักนัวนัวครับเขามีที่ทำการผมสามมิตรนะผมเองอยากหาโอกาสไปเยี่ยมก็เป็นบ้านเดียวกันเด้ออยู่ที่จังหวัดโคราชเดี๋ยวถ้าไปโคราชเมื่อไหร่อยากไปดูเขียนไว้ที่ทำการสามมิตรแล้วก็เป็นประสานงานกลุ่มสามมิตรเดมโลโก้จะเหมือนตาปลากระป๋องสามแม่ครัวหรือเปล่าน่ารักดีเนาะไอ้พักอะไรเอ่ยรอบนี้พักใหม่จริงๆแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมพักการเมืองมันเกิดใหม่เยอะแยะไปหมดเลยเพราะรัฐธรรมนูญก็จะช่วงการเลือกตั้งแล้วด้วยเขาก็บางส่วนเขาก็เห็นว่าคือเขามีอุดมการณ์พรรคการเมืองนะครับคือสถาบันทางการเมืองที่สำคัญของการเมืองที่ประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบอบประธานาธิบดีระบอบรัฐสภาก็ตามเนี่ยพรรคการเมืองคือแหล่งรวมกันของและคิดและมีเป้าหมายเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันเขาก็เป็นธรรมดาและสิทธิตามจริงตามรัฐธรรมนูญไทยแต่เดิมมาเนี่ยก็มีสิทธิที่จะทำพรรคการเมืองได้และรอบนี้มาก็เลยเกิดพรรคการเมืองใหม่มาจากการรวมตัวของแก๊งวาดะวาดะแล้วก็วาดะเช่นคนคุณว่ามูฮัมหมัดนอมัตทาคุณอารีเพนอุตรศิลป์อุตรดิตอุตรศิลป์โอเคแล้วก็คุณมุกสุไลมานนะครับคุณกาโนนอมัตทานอมัตทาไม่ใช่ซูกาโนที่อินโดนีเซียนะฮะซูกาโนมัตทาซูกาโนมัตทาแล้วค่ะอีกก็อีกหลายคนในกลุ่มวาดะที่เราเคยชื่อตรงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองคนเขาก็ควรจะมองแง่หนึ่งกลุ่มเต็มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีท่านทวีสอดส่องเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็มีทวีสอดส่องนี่คืออดีตอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในยุคชินวัตรแล้วก็เป็นเลขาธิการสอปตศูนย์บริหาร3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคุณทวีสอดส่องไม่ได้เป็นนะครับเป็นคนแล้วก็เป็นชาวจังหวัดทองแล้วก็ไปมีหน้าที่บทบาทสำคัญในการเจรจาสันติภาพนะครับคือในคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเขาก็ติดปากกับท่านเลขาทวีท่านเลขาทวีเพราะว่าแกเคยเป็นเลขาธิการมาก่อนแล้วก็ผูกพันกับในพื้นที่แล้วก็โดนปลดในสมัยของคสช.นะครับพอคสช.รัฐบาลได้เสร็จปุ๊บสิ่งแรกทำเลยปลดทวีออกจากเลขาธิการสอปต.จริงๆไม่ใช่มีแค่คุณทวีอย่างเดียวมีใครครับในที่โดนปลดจากตรงนั้นก็มีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมไปแล้วก็นัฐาบุตรแต่นี่เขาไม่ได้มาร่วมเขาคือเขายังไม่ได้เขาไม่ได้มาร่วมนะครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกทีครับแค่โดนปลดพร้อมกันเขาเรียกว่า3ทหารเสือนายกยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็แต่คุณทวีเองเนี่ยพอหลังจากผ่านใบโดนปลดจากเลขาธิการถูกย้ายเข้าไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาสร้างพรรคการเมืองซึ่งเขาบอกว่ามาแบบใช่นะแล้วก็เป็นการอาจจะมาแรงก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข่าวพิเศษของสำนักข่าวอิสราลงเอ็ดยิปเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนประดุจว่าเรากำลังไปอยู่กำลังไปดูว่าเขาเดินกามเดินตามคุณทวีกับไม่คือทางชาติทุกก้าวเลยคือทางอ่านไปอ่านมาเนี่ยไม่คือทางข่าวอิสราเขาบอกว่าเขาอ้างอิงข่าวจากพักนี้มาชิกพักอ่ะเราอ่านกันนิดนึงให้ฟังกันนิดพักนี้ก็ไม่ได้เปิดตัวเปี้ยงป้างนะครับดังข้ามวันข้ามคืนจะพักอนาคตคือฮาพร้อมลุงกำนันน้ำตาแตกอีกต่างหากอันนี้คือมาเขียนล่าสุดผ่านมานะครับพรรคประชาชาติก็ถูกมองชายคาใหม่ของกลุ่มอาดะกลุ่มการเมืองเป็นอดีตมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเปลี่ยนบ้านย้ายชายคามาหลายหลังประชาธิปัตย์ความหวังใหม่ไทยและไทยเพื่อไทยและกระทั่งพักมาตุภูมิครับเขาแต่เนื่องด้วยระบบใหม่โดยเฉพาะระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมก็คือให้คุณค่ากับคะแนนถ้าคะแนนตกน้ำปราดาก็เลยมองว่าถึงเวลาหรือยังที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองก็เลยขับเคลื่อนในการตั้งพรรคประชาชาติขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไปอยู่คนอื่นมาเยอะนะฮะแต่ว่าจุดแข็งก็คือของพื้นที่เกาะของเขาเอง3จังหวัดชายแดนใต้แต่ก็กลับว่ากลายเป็นจุดหากพรรคนี้เติบโตระบบการเมืองภาพนี้ก็จะติดภาพเป็นพอเรื่องนี้ก็เลยสุดท้ายด้วยเหตุนี้ก็มีพันตำรวจตัดสองขึ้นมาเป็นตัวชูโรงการล้างภาพเหล่านี้อันนี้คืออิสราเขียนนะครับสำนักข่าวอิสราตายการทำงานของท่านประสานสิบปีคือประสานนู่นนี่เยอะมากกับกำชุมชนโต๊ะอิหม่ามในพื้นเยอะภาษาได้หมดทั้งไทยพูดไทยคุณทวีแกไ
งไงครอบได้หมดก็ทำให้คนในพื้นประชาชนในศาสนานิยมชมชอบเลขาธิการอดีตเลขาธิการสปต.คนนี้ท่าทวีก็วันที่แกโดนปลดเนี่ยแล้วแกต้องออกนั้นเนี่ยเยอะมากครับนะครับแล้วก็มีก็ยังไม่เรื่องนี้อย่างเป็นการนะก็เขาก็อ้างว่ามีแรงดันระดับในพักเนี่ยไปก็คือวันที่1ที่จะถึงนี้1กันยายนก็จะการประชุมเป็นอย่างเป็นทางการที่มหาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็จะมีการเลือกหัวหน้าเลือกเลขาธิการกรรมการพักแล้วก็ถามว่าคุณจะอยู่เก้าอี้ก็คือจะได้รู้กันในวันที่กันยายนที่จะถึงนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศทีนึงครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเมืองนะครับเขาก็มีความมุ่งหวังที่จะขยายและเปิดมาจากพรรคการเมืองภาคไปสู่การเมืองขนาดใหญ่นะครับพรรคเขาเองมีความคิดว่าอยากจะเป็นพรรคของชาติพหุวัฒนธรรมครับเรื่องนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันว่าเขาจะทำได้จริงไหมนะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าเพราะว่าในพามจังหวัดในภายในภาคใต้กลุ่มบาดาเองก็ถือว่าแพ้การเลือกตั้งมาอย่างติดต่อกันนับเดือนปีกลุ่มบาดาเองเป็นนักการเมืองที่สำคัญนะครับและบางส่วนมาจากกลุ่มนักศึกษาในช่วง34ปีนะครับแล้วก็ไปรวมตัวกันเป็นเพื่อเป็นผู้แทนสำหรับน้องใน3จังหวัดใต้ข่าวลืออันนี้คือสลาเขียนบางยีนะครับที่เรารู้จักกันอดีตคนคนดังมาตามกันต่อไปเพราะว่าในเทพก็คือบางยีก็จะเป็นกรุงบุรีคลองสามวาหนองจอกและกระบังในส่วนใหญ่ตามยิงอาจจะไม่ส่วนใหญ่แล้วเพราะวันนี้ต่างถิ่นอยู่เยอะมากก็ถือว่ายังมีคนเยอะอยู่จะช่วยดึงฐานเสียงอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์ของผมครับครับว่าเราต้องทำให้คนไทยทุกคนทุกชาติทุกศาสนาความเท่าเทียมกันเพราะเริ่มจากจุดการพัฒนาความสามัคคีของดองสร้างประเทศกันซึ่งตรงข้ามซึ่งตรงกับคำหมายว่าประชาชาติซึ่งเป็นชื่อพรรคที่แปลว่าทุกคนประชาชนทุกคนเป็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประชาชนนะครับในการได้เป็นการสรรหาแทนนะครับและพรรคนี้ก็มีบุคคลสำคัญอย่างคุณนอเองก็เป็นทั้งประธานรัฐสภาในช่วงปี2540ที่มีการผลักดันทุนฉบับที่มีความเป็นประชาธิปไตยก็คือมีคนที่มีบทบาทสูงแต่เนื่องจากว่าเขาก็ห่างหายกันไปนะครับแล้วก็แพ้เลือกตั้งมาอย่างยาวนานอยู่พอเขาก็พยายามที่จะสร้างการเมืองขึ้นตอบรับให้กับประชาชนทุกคนแล้วแต่นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านอยากเลือกอันไหนที่สำคัญขอให้ได้เลือกก่อนครับ24กุมภายังไม่รู้เลยว่าจะมีเลือกหรือเปล่านะฮะแล้วกกต.ก็ยังยึกยักยึกยักกสช.ก็บอกว่าเออแล้วแต่สถานการณ์นะฮะสถานการณ์ตามใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอ่ะพูดตายแล้วยังไม่เขาว่าอย่างนั้นนะ5ปีเขาว่าอย่างนั้นนะมากันที่เรื่องนึงปากท้องประชาชนครับที่ผ่านมาเป็นวันศาสตร์จีนก็มีทั้งวันจ่ายวันไหว้จ่ายก็ทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะมีบรรยากาศที่คึกนะครับเป็ดไก่นี่จะร้องกันระงมตลาดเลยแต่ปีนี้เป็ดไก่ไม่ค่อยร้องกันเท่าไหร่มันไม่ค่อยถูกเชื่อเท่าไหร่ด้วยได้บอกได้ข่าวกันมาความต้องการลดครับคือเอาข่าวมาจากไทยรัฐออนไลน์นะครับก็คือไทยรัฐออนไลน์เนี่ยไปลงพื้นที่ตลาดที่ไทยนาเขาบอกว่าคนซื้อของไหว้สัตว์จีนหวบเชือบจากพิษนะคะที่ตลาดไชน่าก็บ่นกันอุบนะครับว่าคนไทยซื้อขายจีนเนี่ยฉลองวันไหว้สัตว์จีนกันเหงายอดขายวันจ่ายตกลงต่อหวบเป็นเท่าตัวบรรยากาศก็ลดลงเขาไปสัมภาษณ์ที่ตลาดภาษีท่าเทียมไชน่าก็เป็นตลาดซื้อตอนนี้เป็นตลาดจีปาถะนะครับใครอยู่ไชน่าน่าจะรู้จักกันดีจากการสำรวจแล้วเนี่ยร้านขายเนื้อที่ราคา100ถึง130บาทกิโลกรัมละนะฮะแล้วราคาเนื้อไก่กิโลกรัมละ70ถึง75บาทราคานี้ก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นก็ยังเหมือนขายกับราคาปกติ
แค่แค่ค้าก็บ่นกันว่าตกประชาชนมาเยอะก็จริงแต่ปริมาณน้อยลงอย่างทางครอบครัวเนี่ยเคยไหว้ 5-6 ที่ตะเวนไปในวันเดียว 5-6 ที่เนี่ยนะฮะแต่คราวนี้เหลือ 2-3 ที่เพราะว่าตามกำลังทรัพย์ที่เมื่อก่อนอาจจะไหว้บรรพบุรุษไหว้ผีเร่ร่อนไหว้เจ้าที่เจ้าที่ไทยเจ้าที่จีนเจ้าที่ไทยไปไหว้ศาลนั้นไปไหว้ศาลนี้ไปมาปีนี้ไหว้แค่ในบ้านพอแล้วไปไหว้ศาลอื่นแล้วนะฮะส่วนดอกไม้เนี่ยกับขนมไหว้ก็ขายดีแต่มันต้องขายคู่บางอย่างเพราะว่าก็ขายมันตกด้านตลาดด้านแม่ค้าในตลาดขายผลไม้ก็บอกว่าค้าก็ซื้อไปลดลงก็เช่นต้องนำมาแพ็คขายถูกๆอ่ะอย่างเช่นชุดละ20 30บาทนะฮะแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงสาลี่ลูกค้าจะมาขอซื้อเป็นลูกมากกว่าซื้อเป็นกิโลกรัมจะก่อนซื้อเป็นกิโลกรัมเหมาไปเลยฮะเพราะเศรษฐกิจดีนี่เอาแค่5ลูกพอไหว้เอาไว้ไปซื้อจุ๋ยเอี้ยกับไหว้บรรพบุรุษพอบรรพบุรุษบอกกินน้อยหน่อยนะปีนี้เอาโกงเราบ้ากินน้อยหน่อยนะใจอ้วนหน่อยนะอ้วนไม่มีตังค์ไอ้นี่ทั้งแตกแล้วแตกแล้วเป็ดไก่ก็ร้องกันไม่ค่อยระงมเท่าไหร่เพราะปีนี้ก็ถือว่าไม่ได้ถูกเคือนไม่ถูกเคือนแม่ค้าก็จบก็ว่าดีพอเขาเรียกว่าอะไรความต้องการไม่ได้เยอะพอที่จะไปเชื่อเขาอะนะฮะบางบ้านก็กันเนื้อกันใจไหว้แค่ขนมแข็งอย่างเดียวนะฮะตายแล้วว่าจะกินอะไรกินกันขนมแข็งกันอ้วนตุ๊บเลยกินขนมแข็งกันอ้วนตุ๊บนะฮะกินนั่นแต่แป้งอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมฮะเศรษฐกิจก็ไม่ดีครับบันไหว้ศาสตร์จีนเจ้าที่เจ้าทางก็ได้รับผลกระทบไปเหมือนกันนะครับดูสิครับคสช.ทำอะไรอยู่นะครับเจ้าที่ได้รับผลกระทบนะครับเนี่ยอันนี้รัฐบาลไม่ไหว้ศาสตร์จีนไหนแล้วใครเขาเป็นคนไทยไทยแท้ไทยแท้นะอ่ะอีกหนึ่งข่าวเอ้ยมีอีกสองเรื่องปิดท้ายนะครับในวันนี้อ่ะมันมีกระแสมีคนบอกว่าธรรมศาสตร์จะเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็นชื่อมหาวิทยาลัยจุดๆให้บอกชื่อแล้วกันนะฮะซึ่งอธิการบดีมท.ก็ยันไม่เคยคิดเปลี่ยนชื่อมหาลัยชี้พวกบ่วนสร้างสถานการณ์อย่าให้เครดิตด้านสมคิดบอกยันไม่เคยเสนอนะครับสมคิดเลิศไพฑูรย์เมื่อวันที่27สิงหาคมนางเกตินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่ามีการที่โซเชียลแชร์กันว่าสมคิดเลิศไพฑูรย์อดีตอธิการบดีมท.จะเปลี่ยนชื่อนั้นตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้วมีคนให้ไปดูข้อมูลรู้สึกว่าเป็นตลกนายสมคิดเสนอเปลี่ยนชื่อใครๆก็รู้ว่าพวกมาสร้างความเสียหายให้กับมท.ครั้งนี้มท.เคยมีข้อเสนอให้เปลี่ยนชื่อมาแล้วครั้งนึงในช่วงกำลังเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในของรัฐเป็นมหาในกำกับของรัฐเนี่ยไปชื่อธรรมศาสตร์และการเมืองแต่เราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะปัจจุบันเราไม่ได้เน้นสอนเรื่องการเมืองแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนทั้งสิ้นก็ดูนะครับคือตอนแรกเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่ว่าตอนแรกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอันนี้คือชื่อเต็มเดิมมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองต้องมีคำและเป็นมหาวิทยาลัยแบบเปิดไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดปัจจุบันนะครับก็คือลักษณะคล้ายๆรามคำแหงก็คือใครจะเข้ามาทะเบียนซิดอินก็ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในปี2495ให้เหลือแค่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างที่วันนี้แล้วก็มาเปิดระบบปิดได้นะปี2503ยุคจอมพลสฤษดิ์แล้วก็มีกระแสข่าวว่าเนี่ยสมคิดเลยไปโดนจะไปเสนออีกนะทางนี้เขามายืนยันนะไม่มีอันเกสินียืนยันแล้วนะครับอธิการคนปัจจุบันยืนยันแล้วนะครับและเราต้องติดตามต่อไปนะครับว่าคนชั้นนำไทยผู้บริหารไทยบางทีก็ออกมาพูดเพื่อเลี่ยงกระแสแต่ตามจริงอาจจะแอบยัดไส้คนหินทำทางหรือเปล่าแต่ระวังคนหินปั๊บก็ในฐานะผมคนหนึ่งผมเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผมไม่ยินดีนะครับเราถูกชื่อการเมืองออกไปแล้วเราจะให้ชื่อธรรมศาสตร์ถูกยังไงคราวก่อนผมก็โพสต์เรื่องนี้แต่ไม่ได้โพสต์ว่าหรือธรรมศาสตร์จะถูกลบชื่อธรรมศาสตร์ออกก็ดีครับที่ทางอธิการบดีการยืนยันก็ดีนะครับแล้วเราจะคอยดูว่าคุณแอบตอดไส้หรือไม่อ่ะวันนี้ก็รอดูกันต่อไปว่าธรรมศาสตร์จะได้ชื่อธรรมศาสตร์ต่อไปหรือไม่ครับว่าไอกระแสเรื่องที่สมคิดจริงหรือไม่หรือเป็นแค่พวกบวนนะครับอ่ะมีอะไรโปรโมททุกท่านหน่อยครับวันนี้ขายของนิดนึงครับทีมงานครับแฟนกล้องนิดนึงฮะเพื่อสตาร์ทอัพ people นะครับมีออกแล้วนะครับครับstart up people แปลว่าการปลุกพลังของประชาครับนะครับ start up Thailand หรือ start up ต่างๆจะล้มหายตายจากไปแต่ start up people ของเรายังอยู่เพราะท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่อยู่เพราะใครเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกท่านยังติดตามเราแล้วก็สนับสนุนในการไปครับติดต่อมาได้นะครับในเพจ
สตาร์ทอัพพิมพ์ในเพจประชาธิปไตยศึกษา V2 ว่าจะเป็น Facebook จานิวเองหรือเบอร์โทรศัพท์083-438-0905ใครอยากคุยกับผมก็โทรมาได้ตัวละ3ล้านบาทไม่ใช่300บาทเท่านั้นนะครับเสื้อคอกลมคอกลมดำใส่ไปทำงานก็ได้ใส่ไปเดินห้างก็ดีใส่ไปทะเลใส่ไปม็อบก็ดีใส่ไปเดินทำนี่หน้าทำเนียบก็ได้นะครับนะครับสนใจให้ติดต่อไม่ได้เลยนะครับเสื้อชุดนี้ครับ limited edition collection limited edition edition ตัวละ300บาทเท่านั้นติดต่อไม่ได้เลยนะฮะเชื่อเป็นการทำกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมของเราอีกหนึ่งทางนั่นก็คือเลขบัญชีเนี่ยครับ880-4199ธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารวันก็มีชื่อชวิตเสรีธิวัฒน์นำหน้านะครับถ้าเป็นชื่อประยุทธ์ก็ไม่ต้องไปโอนนะครับนะครับหรือไม่ถ้าขึ้นชื่อคนอื่นมาเขาเช็คเลขทีนะครับว่าถูกมาหรือเปล่าแคปไปแคปไปก็ได้นะครับเราทำให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเราจะเปลี่ยนป้ายใหม่ได้น้อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายป้ายนี้คือแบบลายมือดิบมากก็ทำลายมือผมเองนะฮะลายมือผมเองเขียนเองเลยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยการของเราค่าอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พอจ่ายแล้ววันนี้คนดูน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราออนแอร์พร้อมกับละครเมีย2018นะครับละครเมีย2018ก็ออนแอร์นี้นะไปพร้อมอังกอร์เมื่อวานเนี่ยหวังว่าให้เป็นแค่ในละครหวังว่าชีวิตจริงหลายท่านคงไม่เจอสถานการณ์อย่างนั้นนะครับตายแล้วครับคุณอันนี้อีกนิดหน่อยนะฮะผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่เราไว้พูดเรื่องต่างประเทศก็ควรจะพูดเรื่องอะไรฮะเรื่องของอาเทมูฮัมใกล้บ้านเราเลยนะคือแกไปหาจีนตอนนี้ประเทศมาเลเซียเมื่อก่อนเนี่ยเคยขึ้นชื่อจีนมากในสมัยของนาชิปแล้วเป็นไงมหาเทก็บอกพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมหาเทก็บอกว่าถ้าขืนทำตามโครงการที่จีนมาเนี่ยมีหวังเป็นหนี้เป็นสินกันแน่แล้วทำไมมหาเทไปจีนล่ะอยู่ดีๆไปบอกเลิก7โครงการอภิเจกทั้งหลายแหละนะฮะปรบมือให้นะครับเราไม่มีปัญญาทำนะครับผู้นำมาเลเซียปิดฉากการเยือนจีนด้วยคารมรักษามิตรภาพและยังต้องการลงทุนค้ากับจีนแต่แย้งชัดการค้าเสรีไม่พอต้องเป็นธรรมด้วยนะครับชี้ไม่มีลัทธิอาณานิคมใหม่นะครับจีนผิงบอกเหรอมหาเดพูดเองชี้ว่าต้องยกเลิกโครงการเพื่อไปเพื่อลดหนี้ที่ท่วมท้นนะครับเพราะตอนนี้คนในมาเลเซียต้องเปิดกองทุนแห่งความหวังเพื่อระดมทุนยกเลิกใช้หนี้นะฮะไปจีน5 วันแล้วก็ไปแล้วก็มาเลมหาเดมีเสน่ห์หนึ่งคือในการที่ไม่มหาเดรู้ว่าจีนเร่งเร่งนะครับมหาเดจีนเองตอนหลังเองก็เริ่มไม่ชอบไปมหาเดมาถึงมึงก็ยกเลิกโครงการทุกอย่างออกไปเลยแต่มหาเดก็พูดจาพยายามไปรักษามิตรภาพเขาบอกกับหักดิบแบบไทยเนาะนะฮะมหาเดเคยพูดอยู่คำหนึ่งนึกถึงจีนพ่ายให้กับนานกิงพ่ายแพ้สงครามฝิ่นจนนำไปสู่สัญญาอัปยศเอเชียก็อยากเจอเช่นนั้นนี่คือการใช้ประวัติศาสตร์คือเขามีวาทศิลป์ในการนะที่จะขับกล่อมโลกและขับกล่อมผู้นำจีนนะครับแล้วสุดท้ายผู้นำจีนก็ยอมที่จะการและทิ้งความหวังว่าว้าวนะครับทิ้งโอกาสไปด้วยวิธีการพูดแบบนี้ได้ยากมากนะการเมืองการเมืองไทยในปัจจุบันแต่ก่อนเราก็มีผู้นำทางการเมืองที่เด็ดดวงนะครับท่านผู้ชมครับที่มีวัฒนศิลป์ที่มาวันนี้เราก็ได้จะนั่งถอนใจนะครับว่าจะคิดอะไรอยู่นะครับเรากลายเป็นว่านี่เราไม่ต้องการเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดลัทธิอาณานิคมใหม่เพราะประเทศยากจนไม่สามารถแข่งได้นี่คือการปิดฉากการลงทุนขนาดใหญ่ที่ทำให้ประเทศเกิดนี่และทำให้จีนไม่ช้ำน้ำใจมากนะคือมหาเดก็ถ้าให้พูดกันตรงๆนะครับท่านนายกมหาเดแกก็เหมือนพูดง่ายๆคือการโชว์วัฒนศิลป์นี่แกไม่ได้โชว์แค่สีจิ้นผิงนะแกแสดงบอกมันเหมือนเป็นการโฆษณาจริงทางอ้อมนะครับตรงแกรู้ทนมาหันมามองมาเลเซียว่าว้าวทำไมคุณมีการดิวหาทางลงได้ขนาดนี้ก็กรณีศึกษาทางการเมืองภาคนี้ก็หวังว่าประเทศไทยนะครับตอนนี้คนจีนเข้ามาในไทยเยอะหวังว่าผู้นำทางการเมืองไทยแม้ว่าจะมาจากการรัฐประหารแต่ก็ไม่เอาผลประโยชน์ของชาติไปเสียเปรียบให้กับประเทศและมีเสียศาสตร์และศิลป์ในทางการระหว่างประเทศและเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ประชาชนในชาตินะครับ
ก็สำหรับวันนี้เราปิดท้ายเท่านี้ปิดท้ายด้วยเสื้อ Startup People นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมอย่าลืมนะซื้อเสื้อด้วยนะครับเหมือนมาครับท่านผู้ชมซื้อเสื้อเลยอ่ะโฆษณาอีกนิดนึงก่อนปิดอ่ะโฆษณาอีกนิดนึงเสื้ออ่ะ Startup People นะครับเป็นเสื้อยืดคอกลมใส่ไปไหนก็ได้นะครับใส่ไปใส่นอนก็ได้นะครับใส่กินข้าวใส่เดินทะเลชายหาดใส่ไปเดินชินจูกุใส่ไปเดินลอนดอนก็ได้นะครับใส่ไปเดินหน้าทำเนียบก็ได้ก็ดีนะครับใส่ไปเดินหน้าลาด11ก็ได้นะครับตามสะดวกตามสบายเสื้อใส่ได้ทุกที่สั่งไม่ได้นะครับทางแฟนเพจของประชาธิปไตยศึกษา V2 Facebook ของเบอร์โทรศัพท์0834389055เดี๋ยวเราจะมีแบ็กอัพมีโปสเตอร์ประกาศประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องเรา300บาทเท่านั้นนะครับในท้ายรายการด้วยการขายโฆษณากันนี้นะฝากร้านให้ตัวท่านเองใส่กับสีดำนี่เป็นการรักษาง่ายนะครับท่านผู้ชมมันเข้ากับถ้าใช้สีดำถ้าใช้สีขาวเนี่ยมันจะหายมันจะหายไปเลยนิกเด่นมาเลยนะครับดูเป็นเสื้อที่ทันสมัยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร CEO หลายคนก็ชอบใส่เสื้อสีดำสะโพกผมกันทั้งท่านแบบใครอ่ะทิปจ็อบก็ชอบใส่นะครับจะไม่ได้ใส่ไปตามหาทิปจ็อบวันนี้ผมก็เลยมาสไตล์ใหม่คือการใส่เสื้อคอกลมทุกท่านจะเห็นผมใส่เสื้อคอกลมคุณจะเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับบวกกันสูตรนะครับก็หวังว่าจะดูดีขึ้นมามากขึ้นบ้างขึ้นมากนะครับลดความอ้วนลงไปได้หน่อยที่ใส่สูตรนี่คือลดความอ้วนโอเคครับท่านผู้ชมครับ58นาทีผ่านมาแล้วครับสำหรับรายการของเราขอบคุณที่ติดตามชมเจอกันจันทร์หน้าเวลาเดิมนะครับอาจมีเลทนิดหน่อยตามสภาวะนี้การจราจรติดหนักติดขัดเนี่ยท่านผู้ชมผมใช้เวลาจากหมอชิดมาแถวๆหลักสี่บางเขนเนี่ยนะฮะชั่วโมงนิดๆอ่ะไปมาหลักสี่เนี่ยชั่วโมงนิดๆท่านผู้ชมนิดจมก็เลยทำให้เสียเวลานิดหน่อยไปทวนมาทุกท่านนะครับเราก็ยังเป็นมนุษย์เดินดินเดินถนนเราไม่สามารถสั่งปิดถนนทำได้ก็เลยต้องติดกับบ้านเราไปด้วยตอนนี้ยังติดตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านใดที่ยังอยู่บนถนนก็ขอให้ผ่านไปด้วยได้ดีนะครับและพบกันใหม่ในวันจันทร์ลาไปก่อนครับผมธีรชัยกับดานิลครับสวัสดีครับสวัสดีครับ